โอเคครับเทสนะครับก็เมื่อกี้ผมอ่านรีวิวไฮคาบาร์4ละ3ใบผมสังเกตไว้ว่าภาพมันเบลอผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวมาอัดกระบอกอื่นก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับไปอัดใหม่โอเคต่อไปก็ ENC826 ปืน M4 ที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้นะครับก็ได้จากร้านเดิมโชคดีแอร์ซอฟไม่มีสรรพคุณอะไรให้พูดเยอะมากของที่ได้มากับกล่องก็มีตัวปืนแล้วก็แมกกาซีน P-Max อันนี้นะครับใช้ไปในระดับนึงแล้วเหมือนกันแล้วก็มีสูตรหน้าสูตรหลังของซอยมั้งครับเขาว่างั้นนะใส่มาให้ด้วยหน้าหลังแล้วก็แค่นั้นเลยครับแล้วก็มีคู่มือแล้วก็โปสเตอร์แฮนด์ชาร์จกับแบตไปซื้อเอาเองนะครับโอเคENC826ผมทำอะไรไปกับมันบ้างอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดๆผมเอาดอทซีมอร์หรือที่ผมเรียกว่ารีเฟกซ์ไซส์สูตรรีเฟกซ์ครับเอามาติดพอมาติดเสร็จก็มีเก็บเสียงท่อเก็บเสียงก็ถอดแฟนไฮเดอร์อันเดิมออกแล้วก็เก็บเสียงมาใส่นะครับมันช่วยลดเสียงได้ในระดับนึงเลยคือไม่รู้ในวิดีโอถ้าเกิดผมอัดทดสอบยิงไปมันจะช่วยลดหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นผมขอเทสก่อนเลยแล้วกันว่าภาพมันเบลอไหมผมจะได้เตรียมอัดใหม่โอเคสรุปเมื่อกี้ภาพมันก็ไม่เบลอนะครับมาต่อได้ก็เก็บเสียงที่ผมใส่ก็เป็นเก็บเสียง5นิ้วนะครับก็ผมไปเจอมาจากร้านที่ตลาดมืดร้านที่ผมซื้อของโดยประจำเขาเปิดสนามยูเดลพันทองอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนำเสนอเขาหน่อยเขามาเปิดสนามตรงอ่างศิลาเขาว่างั้นนะว่าเขาจะให้เล่นฟรี1เดือนหลังจากวันที่15ตุลาเขาว่างั้นนะสนามเขาใกล้เสร็จละเดี๋ยวผมจะไปลงหน่อยแล้วก็เผื่อบางคนสงสัยเหตุผลที่ผมไม่เอาที่ผมไม่เคยอัดเกมเพย์เล่นบีบีการเหมือนกับยูทูบเบอร์คนอื่นๆนะครับก็1ผมไม่มีกล้องเล็ก2ไอ้กล้องนีคอนของผมถ้าบอกลงไปก็มันจะเป็นอะไรที่เสี่ยงมากโอเคเพื่อนตอบพาดีคอร์ดมาโอเคก็นะครับ ENC หลังจากนั้นหลังจากเก็บเสียงผมก็Angle Grip กำลังคีย์มอสที่ผมได้จาก Lazada ราคา80บาทนะครับมันเป็นแบบ ABS แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันเสร็จแล้วก็มีเอาไอ้เทปลายพรางเนี่ยมาพันมันจะได้จับได้กระชับมือขึ้นนะครับส่วนท้ายอันเดิมที่มันให้มาก็เป็นท้าย CTR นะครับเก็บแบตด้านหลังนี่ครับช่องเสียบแบตอยู่นี่แล้วก็แบตใส่ไว้ในแกนท้ายนะครับส่วนไอ้ท้ายมันเนี่ยผมได้ขันน็อตตัวหนึ่งออกผมจะได้ไม่ต้องพกหกเหลี่ยมติดตัวตลอดเวลาไปเล่นนะครับก็ชุดหน้าเป็นชุดรางคีมอสยาว16นิ้วลำกล้องยาว16ไม่คือในชุดหน้ามันยาว16นิ้วตั้งแต่ไอ้ลำกล้องไปไอ้ท่อรีข้างในอ่ะมาถึงข้างหน้าเนี่ยมันคือ16นิ้วแต่ตอนเนี้ยเพราะว่าน่าจะประมาณเกือบ20นิ้วได้แล้วผมเอาเก็บเสียง5นิ้วมาใส่เพิ่มอีกตัวนึงก็สรุปตอนนี้ก็คือมันเป็นปืนที่ยาวเกือบเมตรนึงได้แล้วเนี่ยตอนนี้จากเดิมมันยาวแค่ประมาณ86เซนตอนนี้ผมต่อเสียงเข้าไปตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ90กว่าเซนนะครับโอเคชุดหน้าผ่านไปชุดรางคีมอสมันก็ใช้ไม่ยากนะครับก็เอารางคีมอสมาใส่เสร็จแล้วก็ขันน็อตให้แน่แล้วก็เอาอะไรมาติดก็เรื่องของคุณเลยโอเคชุดหน้าผ่านไปต่อไปก็พันท้ายไม่มีอะไรมากใช้ถนัดดีแต่ยังไงผมก็อาจจะไปหาท้ายใหม่มาใส่อยู่ดีให้มันตัดกันมากกว่านี้ผมขี้เกียจทำสีนะครับส่วนมือจับก็มือจับ M4 ไม่มีอะไรพิเศษนะครับฝั่งนี้ไอตัวนี้ของปืนจริงมันจะไว้ใช้เวลาแบบสไลด์มันติดนะครับแต่อันนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับส่วนฮอปอัพพอขึ้นคันชักนะครับพอขึ้นคันล้างเสร็จไอตัวเนี้ยที่มันปิดเรือนฮอปเอาไว้อะมันจะเปิดออกแล้วฮอปอัพอ่ะจะอยู่ตรงนี้ไม่รู้มันเป็นเรือนฮอปโปวินหรืออะไรนี้ไม่รู้แต่มันคืออันเดิมที่มาจากโรงงานเวลาปรับก็ขึ้นลงปกติใช้งานได้ก็ไปปรับตามความชอบของผมก็ตั้งเรียบร้อยแล้วแหละไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับมันมากพอถ้าเกิดเราตั้งเสร็จแล้วไอ้ฝาปิดลูกเนี่ยไอ้ฝาปิดปลอกกระสุนถ้าเป็นของปืนจริงนะพอขึ้นคันลังเสร็จมันจะดีดออกมาพอตั้งฮอปก็ทำอะไรเสร็จแล้วก็ปิดมันกลับด้วยผมคือจากการคาดการณ์ผมนะก็คือเวลาคนที่เขาลงสนามเขาจะปิดฝาตัวนี้ไว้เพราะว่าน่าจะกลัวเรือนฮอปตัวลูกกระสุนที่มาจากฝั่งตรงข้ามอ่ะยิงเข้ามาแล้วมันโดนเรือนฮอปแล้วมันจะมีปัญหาเอานะครับก็อีกฝั่งนึงตัวนี้ปุ่มปลดโบลต์ของปืนจริงก็เอาไว้ปิดเรือนฮอปไอตรงเนี้ยครับมันจะเด้งกลับก็เป็นเหล็กนะครับก็แข็งแรงทนทานโอเคต่อไปศูนย์หลังก็แบบปรับได้ศูนย์หยาบละเอียดนะครับปรับซ้ายขวาได้ปรับได้ด้วยนะครับ
ศูนย์หน้าก็เหมือนกันเป็นแบบเพียวๆเลยพับขึ้นลงได้อย่างเดียวนะครับส่วนดอทก็เป็นดอทจีนนั่นแหละผมไปเจอมาจากสะพานเหล็กก็เลยซื้อกลับมาหน่อยผมไม่มีดอทใช้ปรับได้2สีเป้า4แบบที่ผมใช้นะครับอันนี้ไม่มีใครจ่ายผมนะไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะแต่อ่ะนะเวลาปรับก็ใช้ปรับความสว่างแล้วก็เป้ายิงนะครับก็จะมีอยู่4แบบผมใช้แบบเป็นจุดเล็กๆนะมันใช้ง่ายสุดในความคิดผมโอเคส่วนไอ้ตรงนี้ก็จะมีหูกระเวียนใส่สายสะพายไม่รู้ผมใช้ชื่อถูกป่ะนะโอเคก็ตัวปืนก็ไม่มีอะไรละชุดหน้าก็16นิ้วแล้วก็เวลาถอดประกอบ6เหลี่ยมขันออกขันออกเสร็จแล้วก็เอาค้อนอะมาตอกหมุดออกเสร็จแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับไม่มีอะไรมากโอเคต่อไปวิธีเล่นไม่มีอะไรมากเปิดฝาข้างหลังออกเอาแบนมาเสียบพอแบนเสียบเสร็จก็ปิดฝากลับโหลดลูกใส่แมกกาซีนจุได้อันเดิมที่มันให้มาจุได้ประมาณ300นัดก็โอเคอยู่ไม่แย่เปิดฝาเทลูกเข้าไปไม่ต้องเต็มก็ได้หรือจะเต็มก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ปิดฝาล้างข้างล่างปั่นไปจนกว่าลูกอ่ะมันจะขึ้นมาตรงตรงนี้จนกว่าลูกมันจะขึ้นมาปั่นจนรู้สึกแบบมันแน่นก็หยุดไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นใส่แม็กเสร็จปรับไฟแล้วก็ปิ้วๆได้เลยนะครับก็มีโหมดเซมิกับฟัวโต้นะครับแต่หลักๆผมใช้เซมิฟัวโต้ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็เดี๋ยวปืนมันมีปัญหาใช้เซมิไปละดีละเพราะผมก็คือผมไม่ใช่สายสเปรย์อะไรขนาดนั้นผมจะใช้ฟัวโต้ก็ถ้ามันจำเป็นจริงโอเคเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนที่ผมจะลงไปปิ้วๆทดสอบยิงแยกคลิปนะครับผมโอเคสำหรับ ERC826นะผมแนะนำเลยคนที่เล่นกระบอกเนี่ยคือแขนต้องยาวชุดหน้ามันยาวต้อง16นิ้วน้ำหนักรวมประมาณ2โลกว่าผมแต่งของแต่งก็น่าจะประมาณ3โลครึ่งจากการประมาณนะผมนะแขนต้องยาวในระดับหนึ่งจะเล่นได้แบบถึงจะจับได้แบบถนัดถ้าเป็นคนแขนสั้นๆก็หรือไม่ก็ตัวเล็กๆก็อาจจะหนักหน่อยถ้าเป็นเด็กที่แบบยังอายุไม่ถึง15ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักหน่อยอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะก็บางคนถ้าบางคนเป็นคนแขนสั้นอ่ะก็อาจจะมีปัญหาสักหน่อยเพราะว่าชุดหน้ามันยาวมากแต่ผมเป็นคนแขนยาวผมก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเวลาผมจับปืนก็ประมาณนี้นะครับไม่มีปัญหาสบายมากนะครับส่วนชุดรางคีมอสข้างหน้าเนี่ยคือมันเป็นเหตุผลที่ผมซื้อ ENC826มาชุดหน้าไอชุดรางคีมอสข้างหน้าเนี่ยมันแบบถ้าซื้อแยกมันจะราคา 2,000 กว่าบาทแล้วเราต้องมาเปลี่ยนเอาเองผมก็เลยตัดสินใจซื้อ ENC826 มาเพราะว่าคือมันเพิ่มจาก308มาแบบไม่กี่ร้อยแล้วมันได้ชุดหน้าคีมอสมาท้าย CTR ซึ่งผมว่าแม่งโคตรสวยเลยซื้อว่า ENC308 ที่มันแบบ MCIS ธรรมดานะครับก็ตามนี้ไม่มีอะไรมากคำแนะนำของผมถ้าจะเล่นกระบอกนี้ก็คือแบบถ้าไม่ชอบ CQB เอ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นคนชอบ CQB จริงๆผมไม่แนะนำ ENC826 เลยมัน CQB ได้แต่มันคงไม่มีใครเอาปืนยาวประมาณเกือบเมตรนึงมา CQB กันหรอกมั้งใช่ไหมมันคงไม่มีใครทำหรอกเพราะผมก็ไม่ทำแล้วคือมันไม่เหมาะกับเป็นปืน CQB อะครับมันเหมาะกับเป็นสไนด์มากกว่าถ้าเป็นไปได้อะให้ไปหากล้องเล็งไวมาใส่มันจะดีกว่านะครับเป็นได้ทั้งสไนด์ทั้งปืน CQB ไปในตัวก็โอเคคุ้มกับราคาที่เสียไปไหมคุ้มปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ผมเล่นมายังไม่มีแต่มีอยู่อย่างนึงซึ่งหลายคนอาจจะไม่ใส่ใจเลยกับมันมากก็คือไอชุดข้างหน้าเนี่ยเดลต้าลิงข้างในอ่ะมันเกลียวมันแบบไม่รู้เป็นไรมันจะแบบล่องแรงมันขันให้แน่นไม่ได้มันจะบิดซ้ายบิดขวาไปตลอดเวลาเลยวิธีแก้ของผมเหรอวิธีแก้แบบฮาร์ดูเบสิกของผมก็คือเอาดอทมาติดคอมไว้ที่นี่แหละแข็งแรงทนทานไม่มีหลุดโอเคสำหรับ ERC826กระบอกนี้ก็เดี๋ยวผมหาลิงก์ละปะไว้ใต้คลิปเผื่อมีคนสนใจไปหาซื้อนะครับผมจะคือร้านชมเดียซอฟนะเขาก็ไม่ใช่แบบเขาก็ไม่ค่อยตอบไลน์ถ้าจะเป็นไปได้เข้าไปซื้อกับเขาที่ร้านเลยแต่ถ้าขี้เกียจเข้าไปร้านไปร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นของเขาก็ได้เขามีสต็อกเขาไว้อยู่ผมไปซื้อจากร้านนั้นนั่นแหละขี้เกียจไปร้านใหญ่โอเคก็ ENC826จบคลิปรีวิวสำหรับ ENC826กระบอกที่ผมใช้อยู่ก็ใช้ได้ประมาณ 2-3 เดือนละไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากไอ้พันไอ้ชุดหน้าที่มันแบบหลวมๆขันแน่นไม่ได้นะครับโอเคจบคลิปรีวิว ENC826เพียงเท่านี้นะครับผมPower Review
พาวเวอร์รีวิวนะครับก็โหเดี๋ยวจะไปเบียดชื่อช่องโอเคขอจบคลิปรีวิว ENC บาท6เป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ